วันนี้มีคำถามที่ถามเข้ามามากทีเดียวนะคะว่าถ้าเราผิดหวังกับความรักเราฆ่าตัวตายได้ไหมจริงๆแล้วชีวิตก็มีสมหวังมีผิดหวังเป็นเรื่องของมนุษย์นะคะแต่ถ้าเราจะใช้ความผิดหวังและทำลายชีวิตก็ดูจะเป็นการไม่เคารพชีวิตค่ะเห็นใจสำหรับคนที่เคยคิดสั้นหรือคนที่เคยอาจจะทำร้ายตัวเองต้องบอกเลยว่ารักตัวเองอย่างไรไม่เป็นทุกข์เป็นงานของพวกเราค่ะคนอื่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ถ้าใจของเรายังเคารพชีวิตเพราะรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเราจะไม่ทำลายสิ่งที่มีค่าค่ะเพราะว่าการทำร้ายตัวเองเราก็จะไม่ได้ความรักกลับมาหรอกนะคะเราจะมีแต่ความเสียใจและเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเห็นว่าความรักเป็นเรื่องจำเป็นของชีวิตเราต้องรู้ว่าการรักชีวิตคือการรักตัวเราให้เข้าใจคนที่เรารักไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรถ้าใจของเราที่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานแห่งความรักความรักยังอยู่ในชีวิตของเราสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นการพูดเล่นๆที่ทำไม่ได้นะคะแต่เป็นเรื่องที่จะทำให้เราทำได้และในที่สุดเราจะรู้ว่าการที่เราไม่ทำร้ายตัวเราคือการถนอมรักในตัวเราด้วยรักตัวเองรักสิ่งที่เรารักรักบุคคลที่รักเรารักทุกสรรพสิ่งที่ให้โอกาสกับชีวิตลมหายใจคือความรักที่ชีวิตอื่นให้เราเสมอถ้าเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ออกซิเจนที่เราได้ต้นไม้ก็รักเราค่ะลองมองโลกแห่งความรักให้กว้างออกไปอย่างใจไม่มีอคติอย่ารู้สึกที่จะเอาความรักมาต่อรองกับชีวิตนะคะถ้าเราไม่ขาดความรักในตัวเองไม่รู้สึกเสียใจถ้าใครจะมองเราอย่างไม่เข้าใจแต่เราจะภาคภูมิใจถ้าเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เรารักเสมอขอให้มีความสุขอีกครั้งกับชีวิตอย่างรักตัวเองให้เป็นการฆ่าตัวตายไม่เป็นคำตอบของการแก้ปัญหาเรื่องความรักค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ